สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel คืนถิ่นกิเลนที่คุ้นเคยเมืองทองดึงกิเลนกลับมาลุยศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่เมืองทองยูไนเต็ดประกาศเปิดตัวคว้ากวินธรรมสัจจานันท์กลับมาโบยบินในถิ่นทัตโดมสเตเดียมอีกครั้งเตรียมลุยศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่โดยในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับนายด่านวัย32ปีย้ายมาร่วมทัพการท่าเรือ FC ในช่วงเล็กที่2ลงสนามไปทั้งหมด6นัดรวมทุกรายการโดยหลังจากจบฤดูกาลไม่ได้รับการต่อสัญญาจึงทำให้ต้องแยกทางและล่าสุดนะครับก็เป็นฝั่งกิเลนพยองที่ตัดสินใจยื่นสัญญาดึงตัวนายด่านลูกหม้อกลับมาเฝ้าถิ่นธันเดอร์โดมสเตเดียมอีกครั้งก่อนที่ตลาดซื้อขายช่วงเล็กแรกจะปิดตัวลงโดยทางเจ้าตองกวินนะครับก็ได้เปิดใจหลังย้ายกลับมาร่วมทีมกิเลนพยองอีกครั้งว่าแต่ในใจก็รู้อย่างเดียวว่ามันตื้นตันมันคิดถึงมันรู้สึกอบอุ่นเหมือนได้กลับมาบ้านหลังเดิมที่เราเคยอยู่เคยมีบรรยากาศดีๆที่เราเคยพบเจอผมอยากจะกลับมาช่วยเมืองทองให้อยู่ในจุดที่เคยเป็นมากลับไปอยู่ในจุดที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์กล่าวทิ้งท้ายสำหรับกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเริ่มแจ้งเกิดกับเมืองทองตั้งแต่ฤดูกาล2009และลงเฝ้าเสาให้กับทีมอย่างยาวนานมาแล้วกว่า247นัดก่อนที่จะออกไปตามความฝันในลีกยุโรปในการย้ายไปร่วมทัพ OS Leuven ทีมดังจากลีกเบลเยียมจากนั้นย้ายมาร่วมทัพฮอกไกโดคอนเซเรซัปโปโรลุยเจลีกด้วยสัญญาเย็นตัวก่อนที่ในฤดูกาลล่าสุดย้ายมาการท่าเรือ FC และย้ายมาเมืองทองยูไนเต็ดในฤดูกาลใหม่ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าเจ้าตองกวินจะสามารถคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหรือไม่หลังจากย้ายกลับมาบ้านเก่าที่ Thunder Dome Stadium อีกครั้งมาที่เรื่องต่อมานะครับดิวฟ้าผ่าบุรีรัมย์จ่อขวาอาทิตย์บุตรจินดาคัมแบ็กล่าตะข่ายบู๊ไทยลีกฤดูกาลใหม่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เป้าแชมป์ไทยลีกฤดูกาลที่ผ่านมาเดินหน้าลุยตลาดซื้อขายนักเตะในเล็กๆอีกครั้งล่าสุดครับได้ปิดดิวคว้าตัวอดีตศูนย์หน้าตัวเก่งของมังกรไฟกลับมาล่าตะข่ายในถิ่นช้างอารีนาอีกครั้งโดยบุรีรัมย์นะครับทีมดังแห่งศึกเลโวจ่อคว้าตัวอาทิตย์บุตรจินดาศูนย์หน้าตัวเก่งของโปลิสเทเลโอ4กลับมาร่วมทัพอีกครั้งสู้ศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพิ่งจะพาชัยต่อ BG ปทุมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2-3ในศึกไดกินไทยแลนด์ชิเปิลครับและล่าสุดได้เข้ามาลุยตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงแรกๆอีกครั้งในศึกลิเวอร์ไทยลีกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นล่าสุดก็เดินหน้าเต็มสูบด้วยการปิดดิวคว้าศูนย์หน้าเจ้าของส่วนสูง185ซมที่ฤดูกาลที่ผ่านมายิงไปทั้งหมด5ประตูจากการลงสนามรวมทุกรายการ29นัดกลับมาค้าแข้งอีกครั้งในถิ่นช้างอารีนาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับอาทิตย์บุตรจินดานะครับเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ช่วงฤดูกาล2012จากนั้นถูกปล่อยยืมตัวให้กับสุรินทร์ FC พิจิตร FC ชัยนาทฮอนบิลและย้ายไปร่วมทัพการท่าเรือ FC ถาวรในปี2018ก่อนที่จะถูกปล่อยให้กับชลบุรี FC และโปลิเทโลสโมสรล่าสุดก็ต้องขอกล่าวยินดีต้อนรับเจ้านุกอาทิตย์บุญจินดากลับคืนสู่ถิ่นช้างอารีนาอีกครั้งนะครับสำหรับโปรแกรมเปิดสนามไทยลีกของบุรีรัมย์นะครับมีคิวที่จะบุกไปเยือนนครราชสีมามาดราซีในวันเสาร์ที่13สิงหาคมนี้เวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดผ่านแอป ASP แล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนกับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ